หนึ่งในการที่จะกลับการที่จะเดินทางกลับฮอดสถานีนี้เนาะก็จะมีรถ2แถวกับรถแท็กซี่เนาะรถ2แถวนี่เพิ่นจะเอาน้ำราคาเท่าไหร่ข้าพเจ้าก็ยังบ่ฮู้เนาะเดี๋ยวไปสอบถามมันก่อนว่าเพิ่นจะเอาน้ำเท่าไหร่จากนี่ไปหานั่นก็ประมาณ4หลักหากว่านั่นสูงเกินไปเราก็จะเอิ้นเป็นแท็กซี่แต่ว่าคร่าวๆเนาะที่ได้ถามมือเศร้านี่เนาะถามคร่าวๆเนาะว่า 100,000 กีบแต่ว่าข้าพเจ้ายังบ่ได้ลองเอิ้นแท็กซี่เดี๋ยวเอิ้นเป็นแท็กซี่สีเขียวนะที่ว่ามีบริการอยู่ในตอนนี้เนาะตอนที่เห็นกันอยู่ในเวียงจันทน์เนาะเอิ้นว่า SM แท็กซี่ฮะเนาะที่เป็นรถคันสีเขียวนั่นไปสถานีรถไฟเท่าไหร่ไปไหม 55,000 บริการตัวนี้เขาต้องเข้ามาอยู่ในวังเวียงนี่ด่วนเราวะได้3 4เดือนต้นปีก็หากมาวังเวียงในปีนี้เลยหาก็เห็นเมื่อวานนี่ยังคิดว่าโอ้มาวันนึงอ้าว4เดือนวะจักกันจักคันทั้งหมดนี่เข้ามาอยู่ในเราอยู่13คันนะถือว่าบ่หลายเนาะแล้วมันร้องมึงก็เชื่อนะถ้ามันพอมีลูกค้าหลายก็จะมาเพิ่มตัวนี้อยู่เรียงมันหลายปัจจุบันนี้ได้เป็นอะไรกันลูกค้าก็บ่ได้อยู่สักก็แต่ไปตามเป้าซะอยู่มือหนึ่งนี่ก็ต้องได้วางเป้าความหมายว่าได้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่มือก็ต้องได้มีเป้าเดี๋ยวขอใน4เซียน4เซียน5อ๋อสักกับอยู่เบียงเงินจันทร์กินก็ถือว่าราคาพอดีงามเนาะจากนี้ไป50,000ก็โอเคอยู่ตุกนี่ก็เพียงนะจุดนี้แมนวังกี้นี่อ่ะเพิ่นย่างมาถามตอนนั้นที่กดเอิ้นเพิ่นเอาเพิ่นเอิ้นว่า80เนาะมันก็เลยว่าได้เอิ้นนั้นบริการมันเป็นแล้วก็เลยครอบมันไปว่าแต่ว่ามื้อเช้านี่มาย่างตลาดนั้นมาถามผู้นึงเพิ่นว่าสิเพิ่นเอา 100,000 โอ้โหนี่เขาบ่นี่นะราคาผู้คนก็ว่าซั่นก็เว้าเนาะราคามันอันนี้มันรถนี้เฮามันไล่ตามกิโลต่อเพิ่นก็เพิ่นว่าเพิ่นรุดบ่ได้เพิ่นว่าน้ำมันแพงเอาก็บ่ได้ไกลเนาะหา4หลักแม่น4หลัก4หลักไปหน่อยนึงก็ยอมรับอยู่ว่าน้ำมันแพงแต่ว่าอยากให้แบบว่าเห็นให้มันเห็นใจกันเนาะเพราะว่ามันสุ่มเหตุสุ่มผลกันน้อยๆนึงในเรื่องการบริการอันนี้ก็บ่ตำหนิก็บ่ว่าดอกนะแต่ว่ามันอันนั้นหลายกับบ่อันนั้นปานใดนะคนมาหลายเนาะ2อาทิตย์แม่นรถหลายสลายก็มีแต่ป้ายกำแพงขึ้นมาตั้งแข่งหมดเจ้าที่ทนตั้งหลายมาท่องเที่ยวพักเบียกช่วงนี้เห็นหลายๆนี่จะเป็นทางใดเป็นทาวเป็นต่างประเทศเข้ามาบ้านเฮาได้ทางไหนจีนเกาหลีเดี๋ยวนี้ทัวร์แหนมไปเจออะไรตึกอาคารมีเต็มแต่ภาษาจีนไปเบิดบ่แม่นเขาเจ้าเข้ามาเฮ็ดเบิดแล้วว่ะจีนจุดไรของจีนถ้ามีทางรถไฟมาในจีนเต็มแล้วเคียงเต็มแล้วเคียงจีนจากระดับหนึ่งตายมาตอนผ่านสองพันสามยังโบปานนี้กลับมาปีนี้ว่าที่โทษผิดลึกขนาดต่างประเทศก็ดูซื้อหลายแล้วก็ตะกี้โอ้บางเบียงมีแต่ต่างประเทศพวกฝรั่งพวกฝรั่งบ่มักเด้ฝรั่งบ่ถือกันกับกลุ่มนี้คันกลุ่มนี้มาบ่ได้แล้วฝรั่งบ่ค่อยมาคือแต่ก่อนอันเคยไปอันหลวงพ่อบางเนาะหลวงพ่อบางแต่ก่อนฝรั่งหลายเด้ฝรั่งมันมักแบบความเงียบๆอ่ะนะแต่ว่าพอพวกนี้เข้าไปแล้วฝรั่งเดี๋ยวนี้ฝรั่งน้อยๆอยู่วังเวียงอยู่หลวงพ่อบางจีนเวียดโอ้วุ่นเนี่ยจุนี้ไปใส่วุ่นแม่นวุ่นเมื่อวานนี้นั่งรถไฟมาแบบโอ้จนเจ็บหัวน้ําเขาแบบลมกันปะเทียงกัน
ทั้งลมทั้งไส้เสียงดังโอ้ยสารพูดสุดมะปุ้ยอารมณ์กันคือเถียงกันเลยฟังกันก็ผ่านไปแล้วก็แต่ว่าบางคนก็ว่ามันมีมันก็คืออันนั้นจีนนี่เนาะมันจะมีจำกลุ่มนึงที่แบบว่าเออเขาเจ้าว่านั่นเนี่ยสนะเขาเจ้าก็จะบ่เป็นอย่างซี่ฮะนะบางทีนะเขาจะเป็นอย่างซี่ไปถ้าว่ารถบรรทุกหลายเนาะป้าเห็นรถบรรทุกมือเศร้าเนี่ยออกมาตลาดสี่ห้าคันจอดเงียงกันซาลาแก้เครื่องมาแก้เครื่องลายมาจีนเต็มเข้ามาลายแต่ก็ถือว่าฟื้นตัวไวเนาะเมื่ออ่านวังเวียงนี่แกถือว่ากลับมาได้ไวจากที่อ่านมาพี่กายนี่อ่านมันยังพันธุ์โควิดยังบ่ได้จางหลายเนาะตอนนั้นแข่งมดเข้ามาก็รู้สึกว่าเป็นรู้สึกเป็นเงียบๆแล้วก็จะมีงานพักยังห่างๆอาจสามอันเทิงยังห่างอยู่แต่ว่ากลับมาปีนี้ปั๊บปาร์ตี้ปาร์ตี้โทสวนอันใกล้ๆกันครับอันโรงแรมอมรีนะแถวๆนะฮะนะแบบฟึ้งฟูขนาดกลางคืนเห็นผู้คนมาออกมาย่างมารินห้านบันเทิงก็ไปมาได้เมื่อคืนนั่นคนย่างรอแม่นคนลงมาย่างแถวซั่นแล้วบัดนี้อันในจุดที่อันแถวแค่น้ำซองบ้านนี่ก็คนก็บักหลายๆกลางคืนนี่2-3ปีนี่แม่เจอก็เป็นบ้านผู้จีนจีนล่าเราแถวเดินยนต์นี่เขาซื้อเอาหมดเลยโอ้ประมูลเอาหมดแล้วนะเดินนะแต่ๆกําลังเริ่มก่อสร้างเลยเขาเยียดเป็นอาคารมีคนช้อปปิ้งมีคนสิเป็นคล้ายๆกับหนองด้วงเวียงจันทน์เลยอยู่แถวท่านหลังท่านหลวงหนองด้วงหนองด้วงสังเจียงมันสิเป็นแบบนั้นไปละแหละแถวนั้นไปเลยแม่ยามมือแรงนี่ไฟแสงเสียนโบแมนัดพัสตูหนังสือภาษาลาวนั่นภาษาจีนยองภาษาลาวอยู่เวียงไม่เปลี่ยนซะแล้วบ่โดนแล้วแต่ก่อนทางก็ยังโบเป็นป่านนี้เนาะเข้ามาอีกมีอิทธิพลหลายใจมันมาไวเนาะแม่นเจ้าเนาะแม่นมาไวปุ๊บบัดนี้แพงเท่าไหร่มันก็เอาเลยค่าวันมันถูกใจมันน่ะอันนี้ต่างตลาดนี่ก็หันค่าขายเครื่องเกิดจากว่ามีทั้งจีนทั้งเวียดจีนเวียดคนลาวเขาถอยเองบ่หรือว่ามันเป็นจังใดแต่ก่อนคนลาวคือว่าหลายเพราะหลังๆมานี่จีนเข้ามาแทนเนี่ยจีนมาทุ่มเงินซะเนาะจ้างงอกก็ได้โอ้คนลาวเจ้าห้านเจ้าสีเขาอยากได้สิเนาะไอ้เจ้าสีโอ้ได้ราคาก็เอาแล้วสองเห็ดบนไม้คนลาวไปตายคือแต่ก่อนนี่อ่ะค่อยมาเนาะแถวนี้ฮะนะมันก็จะมีแต่คนลาวเนาะขายเครื่องกันเองนะสมมุติจีนก็ได้ค่อยมาเช่าถามซื้อเจ้าเมืองทุ่มเงินเสร็จก็ได้แล้วบัดมาปีนี้มาเบิ่งเอ้าเป็นห้างจีนไปซะแล้วมาคนลาวไปซะในเมืองแถวเขตนอกดินให้ดินส่วนเขาก็จีนมันก็ทุ่มเงินซื้อเอาเบิดตายธุรกิจมันผ่านไปปีเดียวมันกวดเงินนะอย่างนี้นะแต่ก่อนก็ยังโบปานนี่ตกมาปัจจุบันนี่นะทางดงทางด่วนมาเลยชึกดินไปโอ้ดีใจขนาดว่ามันจีนมาให้เงินหลายชึกผ่านดินปุเรนี่โอ้มันให้เป็นผู้ได้เป็นตื้อก็มีค่าทดแทนนั่นอ่ะ300-400ล้านดินตอนเดียวทำไรทำอย่างไรไม่ได้นะว่าเนาะมองโบแพนยอมเงินค่าเงินเขาไอ้ยังไงกันคงเหลือไว้แน่ก็ยังดีอันใดก็ได้แล้วมันอยากได้วันใดแล้วมันได้วันละจีนมันอยู่วันไอ้ก็บอกว่าแต่ว่ายอมนักท่องเที่ยวเขาเนี่ยนะช่วยไอ้ยังคู่เอาไปบ้านแล้วข่อยอดหัวซื้อไปมาแล้วช่วยเทียบตะกี้แล้วคนลาวเฮามีแต่เรียนภาษาอย่างเรียนภาษาคิดภาษาแล้วเนาะแม่นฝรั่งสินะเดี๋ยวนี้แม่นสภาก็เรียนภาษาจีนหมดแล้วจีนเข้ามาในประเทศฮาลาหลายเรียนได้นําเป็นจีนมาชาคิดกูอยากเรียนละโอ้แต่ก่อนนี่อ่ะเพิ่นว่าอยากเห็นฝรั่งผู้อันงามๆนี่ไปวังเวียง
เดี๋ยวนี้พอเห็นฝรั่งพวกเอางามแล้วพอเห็นแล้วเกมน้ำซองมีแต่ฝรั่งแล้วแต่ก่อนอ๋อเดี๋ยวนี้โอ้ยจางจริงจางมีแต่จีนเดี๋ยวเส้นทางตลาดมืดจะว่าฮันละว่าฝรั่งตะกี้นะแม่นมาบ้านบ้านฝรั่งนะเมื่อคืนนี่หันก็มีแต่มีแต่ว่าน้อยแล้วก็คนลาวเฮาแล้วก็เห็นเกาหลีแล้วก็จีนเนี่ยจีนเกาหลีสุดเลยมันจะต่างเลยค่อยว่าคันคือจีนจีดีเวลามันมาเที่ยวนี่มันสุดหลายมันจะเอาแบบไปในของมันเลยสินะเขาห้านมันเขาทัวร์ของมันจังซี่มันต่างจากฝรั่งเขาจะมาแบบแบ็คแพคเกอร์แล้วแบบว่ามันจะเข้าใช้บริการต่างๆที่แบบทั่วไปอย่างกระจายไปเสียนะแต่ว่าอันกลุ่มคนนี้เขาคือเขามาเขาก็จะไปอยู่ในอันของกระเจ้าโดยเฉพาะเลยจังซี่คือโรงแรมอย่างจะคันเป็นโรงแรมจีนมันมีแต่จีนเกาหลีที่เราไปอยู่แม่นมันจะดึงคนบริการดีบ่นั่นเลยเขาลงมือง่ายที่มันน่าจะมันแบบว่าเขาติดต่อกันมาแต่พูดแล้วเนาะแม่นทัวร์ของเขาอารมณ์กันมาทัวร์มารถทัวร์มาเขามาลงเงียบคือว่าไอ้อาว่าอะไรเขาเงินลายเขาไปแล้วไปสุดท้ายเขาก็ยอมเงินของเขาดีนะมาปีนี้เป็นกระเทศเป็นทางเข้ามาแต่ก่อนเป็นทางยางเนี่ยแต่ว่าเพราะหมอกเนาะหมอกควันนี่มันเป็นว่าหมอกธรรมชาติเลยหมอกควันควันไฟน้ำป่าแล้วมันก็จุดป่าอะไรตายอยู่ทั้งทูในเมื่อคืนมาจนหุ่งอยู่เลยป่าติดถกเดี๋ยวนั่นนะคอยคิดว่าปีนี้อันจะชิบหลายนะในการจุดป่าหนักกว่าเก่าควันไฟแล้วเนี่ยมันเป็นหมอกเลยควันไฟแล้วอะไรเอาทีสาวปลายบุดปีบุดบังไฟยังสิมาใหม่อีกถ้าบุดบังไฟอีกแต่ปากห้อนแห้งไปใส่ก็ได้เมื่อวานนี้ก็ได้ห้อนวานนี้ได้ห้อนเลยจนบุ้มีลูกค้านะมือสวยนะบุ้มีเพื่ออยากออกเงินบุ้งสูงบรรยากาศทางด้านหน้าของสถานีรถไฟวังเวียงนะทุกท่านตอนนี้9:55 นข้าพเจ้าจะเดินทางกลับนครหลวงเวียงจันทน์เป็นเที่ยว 11:30 เนาะแต่ก็ออกจากงานพักแล้วก็ไปส่งรถแล้วก็มาก่อนนั่นเองเนาะเพื่อคิดว่ามันจะยุ่งยากเนาะในเรื่องของการเอื้อนรถอย่างซี่เนาะแต่ว่าโชคดีไปกดเอื้อนอ้ายเพิ่นบัดเดียวเนาะเพิ่นก็บริการเนาะด้วยการใช้บริการของแท็กซี่เนาะที่แอปพลิเคชันเนาะที่มีชื่อว่าแซม SM ลาวนั่นเองเนาะทุกท่านนี่เป็นการบริการก็ถือได้ว่าว่องไวเนาะราคาก็สมเหตุสมผลในเรื่องของเพิ่นส่งจากตัวเมืองมานี่4กิโลก็กว่าเองเนาะ 55,000 กีบเนาะให้ทิปเพิ่นไปเติมอีกเนาะนี่คือสีสันเนาะบรรยากาศทางด้านหน้าก็จะมีนักท่องเที่ยวที่เพิ่นจะเดินทางกลับจากวังเวียงบางท่านอาจจะขึ้นไปต่อที่หลวงพระบางสลายแล้วนักท่องเที่ยวก็จะแม่นไปหลวงพระบางหลายกว่าเนาะที่จะเดินทางไปต่อเนาะแล้วบางท่านก็จะกลับนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อข้าพเจ้านิจกรรมนครหลวงเวียงจันทน์เนาะนี่คือสีสันทางด้านหน้าของสถานีท่องเที่ยวหลากหลายมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวโรปสังสีแล้วก็นักท่องเที่ยวเกาหลีจีนไทยแต่ว่าส่วนหลายๆก็จะเป็นเกาหลีกับจีนนี่แหละเนาะนี่ก็คือสีสันบรรยากาศอยู่ทางด้านหน้าของสถานีแต่ละสถานีจะมีความที่แตกต่างกันก่อนที่จะมาฮอดสถานีวังเวียงนี่เนาะก็จะมีเป็นสถานีพลหงพลหงนี่จะแมนจะลงด้วยรถไฟที่เป็นขบวนของธรรมดานั่นเองเนาะที่เอิ้นว่าเป็นรถไฟสีเขียวเนาะแต่ว่าเป็นตัวเคเนาะสัญลักษณ์ตัวเคแต่ว่าเป็นรถไฟขบวน EMU จะเป็นสัญลักษณ์ตัว C เนาะจุดปองไข่ปี้จะแมนอยู่ฝั่งทางกำด้านนี้คือกันปองไข่ปี้อยู่กำขวาขาออกกำซ้ายเนาะอันนี้ให้ครับคนยางมาเบิ่งปองไข่ปี้ครับคือจะเป็นลักษณะประมาณนี้แต่ว่าข้าพเจ้าหันซื้อปี้เป็นเรียบห้อยแล้วเนาะซื้อปี้ออนจองผ่านออนไลน์แล้วมีแต่ว่าล้อถ่าอันนี้ที่จะเดินทางก็จะเป็นจุด
มาส่งผู้โดยสารเนาะทางฝั่งแบบนั้นนี่จุดล้อท่าครับก็คือจุดทางด้านนี้เดี๋ยวเข้าไปล้อท่าทางด้านในกวดให้กวดเอกสารที่เก่าเนาะก็จะกวดในเรื่องของถ้าว่าเขาใส่พาสปอร์ตก็ใส่พาสปอร์ตบัตรประจำตัวก็ใส่บัตรประจำตัวนั่นเองเช่นกันหลายที่จะเห็นอยู่ในคือจะแม่นักของเที่ยวที่เพื่อนจะเดินทางไปหลวงพ่อบางกันเพราะว่าจากน้อยเที่ยวรถไฟของหลวงพ่อบางก็จะมาลงมาจอดเนาะจอดท่านั่นนี่รถไฟที่มาเทียบท่าที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้ก็จะแมนเป็นเที่ยวเค12เนาะเวียงจันทร์ไปบ่ตินนั่นเองเนาะแต่ว่ามาจอดอยู่ที่สถานีวังเวียงนี่เพื่อมารับผู้โดยสารเนาะตอนนี้ในเวลา 10:08 นั่นเองเป็นมารอหาผู้โดยสารแต่ว่าผู้โดยสารที่นั่งอยู่นี่คิดว่าน่าจะไปเที่ยวต่อไปที่เป็นขบวน EMU เนาะน่าจะเป็นไปหลวงพระบางที่เข้ามาอยู่ในนี่ข้าพเจ้าเห็นมีตู้จุดนึงที่เป็นตู้กดน้ำเนาะบ่แน่ใจว่ามันสามารถให้บริการได้แล้วหรือยังอยู่นี่เนาะอันนี้จะเป็นกดน้ำดื่มกดอยู่นี่เนาะควรจะมีเป็นจอกมีนั่นให้เนาะก็จะมีน้ำห้อนตู้กดน้ำห้อนเนาะอุณหภูมิ100องศาพอได้อยู่ผ่านเนาะ100องศาห้องที่นี่จะเป็นห้องน้ำเนาะห้องน้ำมีซ้ายเห็นเปิดไฟอยู่คิดว่าให้บริการได้นะยังเถื่อเนาะคิดว่ายังเถื่อเนาะสำหรับตู้กดน้ำเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาย่างไปเบิ่งในส่วนอื่นๆเนาะในของสถานีวังเวียงนี่น้ำกัดเนาะถือด้วยว่าห้องรับผู้โดยสารได้จำนวนระดับหนึ่งแล้วเนาะถ้าว่าเข้ามาภายด้านในนี่แล้วจะมีบ่อนั่งให้เฮานั่งรอทางแบบนี้ได้มีห้านค่าเนาะห้านสอบอยู่ในส่วนของหางสอบสอบขอทางเลยเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปเหมือนกันเนาะห้องชุดหิวหิวหน่อยหนึ่งตอนเศร้าไปกินข้าวเปียกสองคาบแล้วเรามาที่วังเวียงนี่สองมื้อเรากินข้าวเปียกสองคาบเลยย่างมาบนสอบสะดวกซื้อเนาะอยู่ภายด้านในของสถานีนี่ผู้โดยสารก็อยู่ในระดับหนึ่งสำหรับผู้ที่เพิ่งจะเดินทางอย่างต่างๆเนาะอยู่ภายด้านในของสถานีนี่เราจะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวมีทั้งจีนเกาหลีไทยที่สัมผัสได้ในตอนนี้ในที่สังเกตเห็นเพิ่งจับพาสปอร์ตเนาะมีเป็นพาสปอร์ตไทยพาสปอร์ตจีนพาสปอร์ตเกาหลีเองในส่วนของเพดานเนาะของเมืองวังเวียงสถานีวังเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะประมาณนี้ห้องโถงขนาดใหญ่ขนาดกว้างมาเบิ่งสินค้าที่ขายอยู่ในศอบก็จะมีอย่างแน่เนาะจะเป็นมักถั่วเป็นถั่วยาวเนาะราคา32บาทกีบข้าพเจ้าอ่านไม่ได้หรอกเนาะว่าแต่ละซื้อมันซื้อว่าเท่าไหร่เป็น
ป็นภาษาจีนแต่ว่าติดราคาเป็นเงินกีบนั่นเองขนมเป็นอย่างขนมปังขนมปังปิ้งกาแฟดาวเราในราคา162,000เนาะที่เป็นซองขนาดเอพิโซด5อัน500กรัมนั่นเองพอๆกันอันนี้จะเป็นของพรีเมียมซองสีฟ้ากาแฟดาวราคา180ดื่มกันนี่ถ้าผู้ใดอยากจะลองรสชาติของเบียร์นี่ยูนี่ก็มีขายเราอยู่ในสถานีนี้ครับมันก็มีเบียร์ขายให้กันราคาจะต่างจากยูนอกเล็กน้อยหนึ่งเนาะถ้าเป็นจอก็มี 17,000 ตัวที่เป็นแพลทินัมราคาติดอยู่นี่เนาะ 17,000 จะเป็นแพลทินัมเป็นจ่วย 36,000 นี่นะครับ 36,000 36,000 ถ้าว่าเป็นจ่วยนะนี่เป็นแพลทินัมดูป่ะอะไรเป็นวินเอ้าอายาดมนี่ไปดมเนาะบินมีกล่องเป็นของจีนเนาะแล้วก็เป็นของไทยเนาะนี่นี่นะจะมีอยู่ในทุกสถานีเลยเนาะสำหรับห้างสะดวกซื้อมิตรภาพแบบคนใส่ซื้อว่าห้างสะดวกซื้อมิตรภาพราคามิตรภาพพร้อมนะครับเนาะอยู่ทุกมีทุกสถานีแล้วบวกกับมีอยู่ในส่วนของอเมซอนเสร็จกันอเมซอนก็มีอยู่ทุกสถานีเช่นกันเนาะที่ข้าพเจ้าเคยไปมาก็ไปมา3สถานีเองเนาะยังจะไปทางภาคเหนืออยู่ฝั่งลาวมีเวียดสถานีเนาะแต่ว่าที่เห็นกันนี่สถานีจะเป็นสถานีใหญ่สถานีเซนนครหลวงหลวงพ่อบางวังเวียงจังซี่เนาะพลหงกาสีจังซี่เป็นสถานีย่อยเนาะที่เป็นรถไฟขบวนธรรมดามาลงอันนั้นข้าพเจ้ายังบ่ได้ไปยังบ่ฮู้เนาะว่าเป็นเท่าใดเดี๋ยวขาดบ่ได้เนาะขาดบ่ได้ก็คือเจ้าแมนสาเขียวปันอาเบซอนนี่รู้สึกว่าขาดบ่ได้อีหลีเนาะรู้สึกว่าช่วงนี้ติดค่อนข้างว่าจะติดในเรื่องของกาแฟสาเขียวปันของอาเบซอนหลายราคาเนี่ยเท่ากันกับอยู่นอกทุกท่านบ่ได้ลื่นเลยกับราคาอยู่นอกเนาะใช้เวลาแป๊บเดียวฮอด 11:00 นกันละเที่ยวต่อไปก็จะแมนเป็น497เนาะที่เดินทางมาจากหลวงพ่อบางจะกลับไปนครหลวงพิจารณาแต่ว่าจะมาแวะที่สถานีหลวงพ่อบางอันนี้ก็นักท่องเที่ยวเนาะที่พลอยู่ที่วังเวียงนี้เนาะที่จะเดินทางกลับนครหลวงก็จะมายืนรอท่านี่เลยเพื่อจะกวดปีออกนั่นเองต่างเวลาเนาะเพิ่นจะมีการแจ้งปี้แม่น 11:00 น 23:00 น
แล้วรถไฟจะมาฮอดสถานี 11:38 นั่นเองนักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งเพิ่นที่เดินทางไปนครหลวงพ่อบางเพิ่นก็เดินทางไปแล้วเดี๋ยวจำนวนหนึ่งที่เดินทางกลับเวียงจันทน์ก็จะยังยืนรอหาอยู่แล้วก็จะมีบางจำนวนเนาะที่เพิ่นจะไปหลวงพ่อบางบ่แล้วก็ไปทางภาคเหนือก็รอหาอยู่นี่เนาะคือบรรยากาศเราอยู่ที่สถานีหลวงเวียงนี่ในในปัจจุบันนี้ก็สะดวกสบายง่ายกว่าเก่าในการจองปีซื้อปีก็ได้เนาะซื้อออนไลน์จองออนไลน์กันเลยเรียบร้อยกันแล้วครับบ่ได้ยุ่งยากแต่ก่อนกันละถ้าว่าผู้ไหนที่เป็นคนลาวเฮาสลายเฮาเจ้าก็จะซื้อทางออนไลน์กันเริ่มแล้วครับพอดีเราซ้ายตู้เบอร์สองเดี๋ยวทางกำซ้ายเนาะ1 กับ 3ไปด้านนี้ไปตรงนี้3ตู้เบอร์สองคุณเนาะต้องไปยืนแทนรอท่าอยู่ตรงจุดนี้คุณก็จะแต่ละจุดจะมีนัมเบอร์ของตัวเองให้เขายืนรอท่าเนาะอันนั้นก็จะไล่มาเลยฮอต6ฮอต8ก็แล้วเนาะ8 5 6 7ไล่มาอยู่ที่สถานีหลวงพ่อบางสถานีวังเวียงก็แม่นเขาจะได้ออกมายืนรอท่าอยู่แบบนี้เนาะจะต่างจากสถานีเวียงจันทน์เนาะที่ต้องได้ลงอุโมงค์แล้วก็ข้ามไปขึ้นอีกทางด้านหนึ่งแล้วแต่จะแตกต่างเด่นเนาะเบอร์สองเอาอันนี้นะสองสามคิวนับเบอร์请按车厢位置有序排队上车，不要越过安全白线，注意安全。带小孩的请照看好您的小孩，以免走散。下个11:25，请不要在站台上等。โดดตื่นในระยะหนึ่งเขาจะแนะนำเห็นว่าฝากตามด้านนั้นจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ก็คือจะเป็นตู้สินค้านั่นเองที่จะไปทางจีนนั่นเองเนาะอันนี้จะเป็นสถานีเทียนสินค้าอยู่ที่เมืองวังเวียงเนาะติดกันกับสถานีผู้โดยสารนี่แหละแต่จะอยู่คนละฝากตามกันAnd not to get separated. Dear passengers, please don't run on the platform and pay attention to your safety. ทุกคนจะยืนรอท่าบอกขายเส้นเหลืองนั่นเองคือจุดนี้ที่นี่รถไฟจะมาทางด้านนี้女士们、先生们，你们好。乘九七次列车，停靠一站台，请按车厢位置有序排队上车，不要错过安全环节，注意安全。带小孩的旅客，请站看好您的小孩，以免走散。旅客们，请不要在站台上等，注意安全。Ladies and gentlemen, the train number 397 is at platform. Please stand in the line and get off the train promptly. Don't cross the red line and pay attention. เป๊ะพอดีเลยเนาะมีเพลิงผู้เข้าแล้วก็ผู้ออกเนาะสามบีเดี๋ยวป้าแบบป้าเดี๋ยวป้าเดี๋ยวป้าเดี๋ยวป้า
3ปีแล้วทุกท่านสถานีนครหลวงเวียงจันทน์เดินทางจากวังเวียงใช้เวลา1ชั่วโมงพอดีเนาะถือว่าหลายอยู่ได้เนาะสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางมาตั้งแต่หลวงเข้าบางในเที่ยวตนสวยเข้าตนสวยก็ถือว่าบ่ธรรมดาสำหรับขบวนน้ำเกลือหลายพอสมควรนับตั้งแต่ตู้ทวิตเนาะจนฮอดตู้สุดท้ายผู้โดยสารที่ลงมาจากไฟนี่คือภาพบรรยากาศผู้โดยสารที่เดินทางมาจากหลวงพระบางในมื้อวันอาทิตย์เป็นตอนสวยเนาะที่มาฮอดเวียงจันทน์แล้วก็ผู้โดยสารที่มาตั้งแต่วังเวียงสิ้นสุดการอัปเดตข่าวสารอยู่ที่เมืองวังเวียงในครั้งนี้เนาะอาจจะไม่ได้ไปทั่วถึงทุกสถานีทุกสถานที่ที่ไปเนาะไปได้เพียงแต่ในบางสถานที่เท่านั้นเองโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเจ้าจะบ่ได้เข้าไปเบิดทุกทวดเพราะยังได้ว่าหลายท่านอาจจะเห็นแล้วเนาะว่ามันเป็นเท่าไหร่สถานที่ลักๆของท่องเที่ยวของวังเวียงก็จะมีบาราคูหนึ่งบาราคูสองแล้วก็ถามปูคำอย่างประมาณนี้เนาะส่วนเท่านี้เองแต่ว่าข้าพเจ้าไปอัปเดตข่าวในเรื่องของตัวเมืองและก็ในเรื่องของสภาพโดยรวมที่เดินทางไปในครั้งนี้ใช้เวลาเพียงตั้งแต่ไล่ๆแล้วกับมื้อนึงเนาะทุกท่านไปมื้อวานนี่ตอนเช้าเนาะกลับมื้อนี้ตอนสวยนั่นเองเนาะเอามายิงปี้ออกสแกนปี้ออกเนาะเดี๋ยวอัปเดตสภาพอากาศกันเนาะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์เวลานี้ 12:39 นาทีอุณหภูมิ 39 องศาถือว่าอุณหภูมิหน่อยกว่าเมื่อวานนี้หรือว่ายังบ่ทันได้ฮอดเนาะอากาศแดดจะบ่หลายเนาะแต่ว่ามันฮ้อนเอ้านั่นเองแสงแดดจะบ่แห้งแต่ว่าฮ้อนเอ้ามันอากาศอบอ้าวเนาะครับนี่คือภาพบรรยากาศเนาะทางด้านหน้าของสถานีเป็นภาพบรรยากาศในตอนสวยเนาะเป็นเที่ยวแรกเนาะที่ว่าเดินทางกลับมาจากทางแขวงโดยรถไฟโดยมาฮอดตอนสวยแบบนี้เนาะ
กว่าปกติแล้วมาฮอดก็ตอนประมาณตอนแรงแล้วก็ตอนจะเป็นตอนเที่ยงจะเป็นตอนค่ายแรงแล้วก็ตอนฮอดดึกมันสลายดีจะมาฮอดแต่ว่าครั้งนี้แม่นจะมาฮอดตอนสวยเนาะที่ตามต่อเรื่องราวถัดไปว่าจะเป็นแนวไหนสำหรับข่าวสารบ้านเฮาแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็บรรยากาศในสถานที่ต่างๆสำหรับวิดีโอนี้ข้าพเจ้าสวัสดีครับทุกคนมาตั้งแต่สถานีเพราะวังเวียงจนมาฮอดสถานีเพราะหลวงวิจารคือภาพบรรยากาศของนักท่องเที่ยวเนาะผู้คนเนาะที่เป็นเดินทางมาเนาะเพราะหลวงวิจารทั้งภายในแล้วก็ทางประเทศเนาะมาใช้บริการนั่งแป๊บเดียวเนาะมาฮอดวิจารกันแล้วมีทั้งเป็นรถทัวร์มากับทัวร์มาแบบตัวเองเดินทางเข้าไปในตัวเมืองบางทางก็มาเที่ยวทางไหนเราไปเที่ยวมาได้ทั้งเหนือสุดเลยแล้วก็ล่อลงมาหลวงพระบางจะข้ามไปทางประเทศไทยเนาะมาได้ทางไทยถึงสุดเลยก็คือมาบ่อแก้วเนาะลงมาไล่และไล่ลงมาเอามาฮอดหลวงพระบางมาบางเวียงแล้วมาที่น้องขลุ่ยจันทร์แล้วจึงไปต่อกับที่ไทยอีกเนาะการท่องเที่ยวของบางท่านอาจจะเที่ยวในลักษณะวงลูปแบบนี้เนาะ